วิธีที่ดีที่สุดที่เราจะช่วยให้คนไทยสามารถเข้าสู่ตลาดโลกได้คือสอนให้เขาพูดภาษาอังกฤษได้ทำให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้ผมขอเรียกว่าโครงการ English for All วิธีการของผมก็คือโดยใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในการเลี้ยงลูกสองคนตั้งแต่เขาเกิดเนี่ยผมก็มีข้อตกลงกับภรรยาผมพูดภาษาอังกฤษกับลูกภรรยาพูดภาษาไทยลูกๆผมก็ซึมซับภาษาโดยธรรมชาติพูดได้สองภาษาจนถึงวันนี้ไม่เคยมีความรู้สึกว่าต้องมานั่งท่องนั่งเรียนเราก็เลยจ้างครูฟิลิปปินส์3คนส่งไปโรงเรียนในพื้นที่ชนบทแห่งหนึ่งชื่อโรงเรียนวัดสะพานที่3ที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นโรงเรียนคนยากจนเด็กๆส่วนใหญ่ก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาไม่เคยมีโอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษมาก่อนแล้วเราก็ให้ครูฟิลิปปินส์สอนเด็กอนุบาล1อนุบาล2อาทิตย์ละ5วันวันละ2ชั่วโมงก็ร้องรำทำเพลงกับเด็กๆเราติดตามประเมินผลมาปีกว่าๆเนี่ยเห็นพัฒนาการที่ดีอย่างมาก It was really tough it was really tough I cannot kind of like get the students to talk and they were like zero in English so I was about to give up first month was I saw already a difference quite a bit difference and the kids started talking and I was impressed with you know the few words that they were saying so I thought like yeah I think I really must continue มีวันหนึ่งผมไปเยี่ยมเด็กที่โรงเรียนปรากฏว่ามีผู้ปกครองมารอพบประมาณ 30-40 คนผมก็นึกว่าเป็นผู้ปกครองของเด็กในห้องที่ได้เข้าโครงการ English for All ปรากฏว่าไม่ใช่เพราะโรงเรียนนี้นี่มีโรงเรียนมีห้องอนุบาลอยู่2ห้องผมเนี่ยให้ห้องหนึ่งเข้าโครงการอีกห้องหนึ่งเพื่อเป็นการเปรียบเทียบไม่ได้ให้เข้าผู้ปกครองที่มารอเนี่ยคือผู้ปกครองของเด็กที่ไม่ได้เข้าโครงการปกติโรงเรียนเขาบอกว่าเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มาหรอกครับทุกคนต้องทำมาหากินแต่วันนั้นเนี่ยเขามาขอร้องให้เราขยายโครงการให้ลูกเขาได้มีโอกาสด้วยมีแม่คนหนึ่งมีลูกอีก2คนคนหนึ่งอยู่ในห้องที่ได้เรียนคนหนึ่งอยู่ในห้องที่ไม่ได้เรียนเขาพูดภาษาซื่อๆของชาวบ้านนะเขาบอกว่าไอ้คนหนึ่งมันยังโง่อยู่เลยส่วนอีกคนหนึ่งมันฉลาดละเพราะนั้นช่วยให้เขาได้เรียนหน่อยตรงนี้เนี่ยเป็นตัวตอกย้ำข้อเท็จจริงที่ผมเชื่อว่าเรื่องของการเรียนมันเป็นเรื่องของโอกาสเท่านั้นใครๆก็สามารถที่เรียนได้ขอให้มีโอกาสประเทศไทยนี่รู้สึกจะเสียเปรียบเขาเยอะเรื่องภาษานะสมควรมากเลยที่จะพัฒนาให้ดีเท่าเทียบเท่ากับประเทศอื่นๆเขาอะคือไม่ให้ด้อยกับเขาอะลูกเราจะได้แบบไปทางไหนก็ถึงได้หมดไงคือพูดง่ายๆไม่โง่อะถ้ารู้ภาษานี่ฉลาดไปทางไหนก็ได้เนี่ยเด็กไทยเกิดประมาณปีละ 800,000 คนต้องใช้ครูประมาณ 10,000 คนที่พูดภาษาอังกฤษได้งบประมาณปีละ 4,000 ล้านแต่ 4,000 ล้านถามว่าเยอะไหมมองในแง่มุมก็เยอะนะครับแต่ที่เทียบกับการใช้เงินประเภทต่างๆของรัฐเนี่ยเชื่อผมครับ 4,000 ล้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องเยอะเลยเมื่อไม่กี่ปีมานี้เนี่ยมีโครงการการศึกษาเนี่ยนะครับเราแจกแท็บเล็ตให้กับเด็กนักเรียนปีเดียวใช้เงินไป 5,800 ล้านบาทเทียบกับ 4,000 ล้านที่จะช่วยให้เด็กเกือบ1ล้านคนต่อปีสามารถพูดภาษาอังกฤษได้พวกเราคิดกันเองว่าคุ้มค่าหรือไม่